สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอนิสสันนาวาร่าใหม่กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดี้แคนนอน EOS กฟผ.โรซ่าพร้อมเสนอรายการเนวิเกเตอร์นาวาร่า CNG AIS 3G 2100 Fisherman Friend Spearmint เพราะว่าแมงมุมเองเนี่ยบทบาทมันเนี่ยก็คือเป็นตัวที่คอยไปล่ากินสัตว์มาอื่นเป็นอาหารโดยเฉพาะกลุ่มแมลงมากกว่า 70% ของอาหารแมงมุมเนี่ยเป็นแมลงฉะนั้นแมลงมีเป็นล้านๆชนิดแมงมุมมีประมาณ 40,000 ชนิดในโลกเนี่ยฉะนั้นไอ้40,000ชนิดเนี่ยจะคอยควบคุมแมลงที่เป็นล้านกว่าชนิดสะท้อนให้เห็นว่ามันคือท็อปเป็นผู้ล่าที่อยู่สูงสุดเพื่อจะกินแมลงอื่นในกลุ่มที่เป็นผู้ล่าด้วยกันเนี่ยจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกับเส้นทางวิจัยครับเป็นเทรลสำหรับทั้ง2 อย่างเลยสำหรับคนที่เดินป่าแบบตื่นเต้นหน่อยก็จะมาเส้นนี้ไม่ได้เปิดสำหรับเด็กๆทั่วๆไปทำในทำค่ายคือมาสำหรับศึกษาธรรมชาติโดยตรงสำหรับเนวิเกเตอร์ครับตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่จะไปสู่ถ้ำจงอางครับตามป้ายบอกไว้แบบนั้นนะครับก็เดินประมาณ500เมตรครับจะพบกับสิ่งที่พิเศษอยากจะให้เห็นครับแมงมุมครับแมงมุมเรื่องเดิมครับไปครับแต่ว่าเป็นแมงมุมอะไรเดี๋ยวตามพี่ประสิทธิ์ไปดูครับถ้าเราไปเดินดูอย่างนี้แถวถนนคนขับรถผ่านมาก็คงคิดว่ามันทำอะไรนะใช่ครับมีหลายครั้งที่มีคนถามว่าดูอะไรกันเหรอทุกคนก็จะมาดูตามว่าเรากำลังหาสิ่งนี้อยู่แล้วสุดท้ายทุกคนก็จะมามองสายหัวไปมาเหมือนกันทีละคนสองคนแมงมุมกำลังกินอะไรเอ่ยตรงใบไม้ใช่ไหมครับครับนี่ฮะใบไม้นี่กำลังขยับแมงมุมพวกนี้ก็จะหากินตามเปลือกไม้ก็จะรอจังหวะที่แมลงปันใยเนี่ยเผลอก็จะคาบกินเป็นอาหารแมลงปันใยเป็นแมลงที่ไม่ค่อยมีผลต่อพืชต่ออะไรมากนักเพราะว่าเขาจะชักใยอยู่ตามเปลือกไม้แล้วก็กินไรเค็นเป็นอาหารนะครับไม่มีผลต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่ตัวนี้แต่ว่ามีผลต่อระบบนิเวศเพราะว่าเขาจะช่วยกินไลเคนนะครับแล้วก็ช่วยกันย่อยสลายเชื้อราไลเคนอันนี้ก็เป็นการช่วยควบคุมประชากรแมลงในระบบนิเวศอีกอย่างนึงเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างนึงนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของในระบบนิเวศนี้นะครับจริงๆตัวนี้เรียกว่าน้ำตกถ้ำจงอางนะครับครับในช่วงบางฤดูกาลอาจจะมีจงอางมานอนอยู่ใต้ชะงอนผาชะงอนหินในถ้ำนี้นะครับถ้าเป็นหน้าฝนมาจะเห็นน้ำตกไหลแต่ในมุมที่เราตามหายังไม่เห็นวี่แววเลยครับเพราะว่ามีรายงานมาที่มานี่เรามาตามรายงานว่าเขาเจอในมุมโบราณหายากที่นี่นะครับพวกฉันมี
ตาลหลายแบบแต่มีแปลกขาเหมือนกันอยู่ทุกที่ในป่าแห่งนั้นบางชอบท่องไพรพเนจรชอบอยู่แต่บ้านนั้นก็มีปราบศัตรูพืชไม่เว้นวายธรรมชาติสร้างสรรค์ฉันเอาไว้นิสัยฉันแบบนี้ไงแมงมุมที่แสนขยันมุ่งมั่นมันเพียรรอบรู้อดทนแข็งแรงฉลาดว่องไวนักล่าตัวจิ๋วอย่างฉันใครๆก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่งแสงฝนแห้งเหือดไปรับตามันลีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวนิสัยฉันแบบนี้ไงที่แสนขยันมุ่งมั่นมันเพียรรอบรู้อดทนแข็งแรงฉลาดว่องไวนักล่าตัวจิ๋วอย่างฉันใครๆก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนโรซ่าพร้อมสถานีบริการน้ำมันพีทีอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีก็สำหรับเนฟิเกเตอร์ครับเรารู้สึกว่าติดใจแมงมุมครับก็เลยตามมาถึงนี่ครับปกติแล้วออกไปแต่ต่างจังหวัดคราวนี้เราอยู่กรุงเทพครับแวะมาที่บ้านพี่ประสิทธิ์ครับครับครับผมพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับมาดูว่าพี่ประสิทธิ์เนี่ยพอเวลาไปออกฟิลไปดูแมงมุมไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีแล้วเก็บตัวอย่างมาด้วยครับเก็บตัวอย่างในแบบที่อยู่ในแอลกอฮอล์ครับหรือว่าแบบมีชีวิตมีชีวิตอยู่ครับพี่ประสิทธิ์ทำอะไรต่อกับแมงมุมที่เราเก็บเป็นตัวอย่างมาครับครับตัวอย่างที่เราเก็บมาถ้าเราเก็บตัวอย่างตายแล้วก็ใส่ในหลอดดองในแอลกอฮอล์เราก็จะทำการเลเบลครับหรือว่าใส่ฉลากว่าเราเก็บมาจากไหนที่ไหนอะไรยังไงครับใช่ไหมครับวิธีการเก็บเป็นยังไงจากป่าเป็นแบบไหนพื้นที่จังหวัดอะไรนะครับอย่างที่เราเก็บที่สแกราชแล้วก็ในป่าเตียงรังในป่าดิบแล้งแล้วก็ใส่ระบุวันที่ลงไปเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะศึกษาต่อในอนาคตนะจะได้ทราบนะครับอย่างในตอนนี้ครับแมงมุมเนี่ยครับจับอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆได้สักกี่กลุ่มครับมันมีใหญ่อยู่ทั้งหมด3กลุ่ม3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่โบราณเลยนะครับโบราณก็คือตรงนี้นะครับโบราณมีท้องเป็นปล้องนะครับนี่โบราณมากนะครับมันอาจจะสมัยใหม่ก็ได้แต่ว่าทำให้รู้สึกว่าดูแบบตัวเองดูหน้าตาโบราณหน้าตาโบราณก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เราเทียบเคียงจากวิวัฒนาการของเขาที่วิวัฒนาการมาจากแมงป่องเนี่ย เราเห็นว่าไอ้คนไอ้ตัวที่หน้าตาเหมือนแมงป่องเนี่ยจะโบราณที่สุดเพราะว่าเป็นพวกที่พัฒนาพวกใหญ่อะไรได้ค่อนข้างช้าแล้วก็กลุ่มที่โบราณปานกลางที่เราเรียกว่าบึ้งหรือทรันทราที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะมีเขี้ยวแบบนี้นะครับเสียงเสียงหน่อยเสียงเสียงเสียงเวลายกก็จะเสียงเสียงนะครับฉะนั้นไอ้กลุ่มนี้คล้ายๆแต่โบราณก็จริงแต่ว่าเขายังมีความสามารถในการที่จะพัฒนาชักใยในการที่จะสร้างอะไรที่มากขึ้นนะครับในการล่าเหยื่อก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มสมัยใหม่เขาเรียกว่าแมงมุมแท้ๆเลยนะครับพวกนี้ก็จะมีทั้งชักใยอยู่ในป่ามีทั้งกระโดดหากิน
มีทั้งซุ่มแล้วก็ดักเหยื่อหากินก็มีลางตัวคล้ายมดนี่ก็มีนะครับอันนี้ก็คือ3กลุ่มใหญ่ที่เราศึกษาอยู่ที่เรามีในโลกเนี้ยนะครับทั้งหมดที่เราแบ่งกลุ่มได้อย่างตัวนี้เป็นแมงมุมที่เราเก็บตัวอย่างเป็นมาเพราะว่าในขณะที่เราเก็บมามันยังไม่โตมันมีธรรมชาติแหละพอไม่โตปุ๊บเราไม่สามารถที่จะจำแนกได้ว่าพอโตมามันจะเปลี่ยนแปลงลอกคราบเป็นสีอะไรเขี้ยวจะมีเป็นลักษณะขนกี่เส้นขนเราไม่รู้จักเราก็ต้องเอามาเลี้ยงเพื่อให้มันโตเต็มที่พอมันลอกคราบสุดท้ายแล้วที่เห็นเป็นอวัยวะสืบพันธุ์จริงๆเราถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นเพศไหนกันแน่แล้วก็เอาความเป็นเพศอวัยวะเพศเนี่ยไปจำแนกต่ออันนี้แมงมุมตัวเล็กแมงมุมตัวเล็กเขาก็จะขุดรูลงไปข้างล่างนะครับทำไมตัวนี้ถึงไม่ชักใยครับตัวนี้เป็นกลึงโบราณนะครับพวกนี้จะชักใยนะเดี๋ยวบอกว่าไม่ชักใยเนี่ยฮะชักใยบางๆนี่ฮะเขาก็จำลองว่ากระบอกนี่คือรูของเขาเขาก็ชักใยตามผนังรูครับเช่นเดียวกับพวกนี้ก็ชักใยตามผนังรูเห็นไหมครับส่วนที่เราเอามานะครับในกรอดนี้เราก็จะมาดูว่าอย่างที่เราจับมาจากการศึกษาภาคสนามครั้งก่อนเราเอาตัวนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็ทำการแยกดูลักษณะโครงสร้างของเขานะครับว่าที่เรามาเนี่ยเป็นตัวผู้ลักษณะเป็นยังไงอนุกรมวิธานทั่วไปจะต้องมาทำการศึกษาตัวอย่างเบื้องต้นนะครับว่าไอ้ที่เราเก็บมาเนี่ยมันคือตัวไหนมันเป็นชนิดอะไรถ้ามันไม่มีชนิดเรียกเลยเราก็จะทำการจำนำทำการบรรยายลักษณะตั้งชื่อใหม่นะครับจัดท่าจัดทางให้ดีนะครับแล้วก็เอาส่องดูบริเวณที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้นะครับนี่นะครับโป่งๆเนี่ยนะครับคืออันนี้เหรอครับครับคือผมเข้าใจว่ามันคือขาหน้าอันนี้ไม่ใช่ขาหน้าไม่ใช่ครับในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าระยางระยางเนี่ยมีทั้งหมด5คู่ระยางคู่ที่1ระยางคู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่5ระยางคู่ที่1เราเรียกว่าอวัยวะเรียกพาร์ติเพลนะครับเป็นอวัยวะบนปลายจะมีอวัยวะในการสืบพันธุ์ของเพศผู้ตรงเนี้ยเราดูจากตาเปล่าไม่ได้ในฟิวเราก็ดูไม่ได้เราจะต้องเอามาส่องใต้กล้องเพื่อจะเทียบกับคู่มือในการจำแนกแต่ถ้าเราเทียบไกด์สมมติว่าเราเทียบอาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีในนี้ก็ได้เราก็มาหาดูว่าหน้าตาใช่ครับหน้าตาแบบนี้แต่เรารู้แล้วว่ามันวงไหนนะครับอยู่ในสกุลไหนแต่ว่าเราก็อยากจะดูว่าเอ๊ะมันมีที่อื่นหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างไกด์บุ๊กแมงมุมเนี่ยครับครับเขาแยกไหมครับในแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิประเทศครับแยกครับที่เราเอามาใช้เนี่ยเพราะว่าเป็นแมงมุมในเขตใกล้เดียวใกล้เคียงกับบ้านของเราอยู่ในประเภทเซาท์อีสต์เอเชียก็คืออยู่ในเขตประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีป่าคล้ายกับเรามากป่าขนเขตร้อนคล้ายเรานะครับอันนี้เป็นแมงมุมจากบรูไนนะครับก็จะมีตัวคล้ายๆที่เราเห็นนะครับหน้าตาก็คล้ายๆที่เราเห็นนะครับแต่ว่ารูปร่างอาจจะต่างกันตรงที่เส้นขนข้างในที่ขาเส้นขนที่เขี้ยวเส้นขนที่หน้าอกใต้แผ่นอกอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นคนละชนิดละคือลักษณะที่ไวรัสสืบพันธุ์เข้ากันได้นั่นหมายความว่าเป็นชนิดเดียวกันในเบื้องต้นนะครับเราบอกว่าเป็นชนิดเดียวกันโอ้โหครับนี่สำคัญนี่เพียงแค่นี้ครับพื้นที่แค่นี้ครับคุยได้ยาวเลยเรื่องเรายาวเลยครับครับแต่ว่านาวิเกเตอร์ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางกันต่อครับครับก็ไปกับพี่ประสิทธิ์อีกครับครับคือเราได้เห็นเขาเรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของแมงมุมครับมาในหลายๆแบบแล้วครับในป่าแล้วในป่าแล้วครับแล้วเราต้องน่าจะไปเจอแมงมุมที่อาศัยอยู่ในไหนบ้างอีกครับใต้ดินใต้ดินครับใต้โพรงใต้โพรงนั่นคือในถ้ำครับในถ้ำในถ้ำมีแมงมุมครับแล้วแมงมุมถ้ำมีความพิเศษมีความจำเพาะมีการปรับตัวเข้ากับความมืดครับมีเวลาการหากินที่ชัดเจนมีการปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิสภาพอากาศภายในถ้ำรวมทั้งอาหารในถ้ำด้วยฉะนั้นแมงมุมในถ้ำเป็นอีกมิตินึงของการศึกษาแมงมุมในความมืดซึ่งไม่ว่าทั้งกลางวันและกลางคืนมันก็มืดนะครับก็เป็นอีกมิตินึงที่อยากให้เห็นนอกจากแมงมุมที่อยู่ในป่าในบ้านทั่วไปมันมีหลายกลุ่มอันนี้คือกลุ่มมี3กลุ่มหลักๆนะครับในถ้ำพี่ประสิทธิ์ยังไงก็เปิดโลกของการเรียนรู้ให้กับพวกเราอีกนะครับได้ครับยินดีกับแมงมุมถ้ำครับครับโอเคครับออกเดินทางไปพร้อมกับนาวิเกเตอร์นะครับกับแมงมุมถ้ำกันต่อครับแน่นอนครับพี่ประสิทธิ์ครับพอดีมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับครับครับเป็นอาหารที่เก็บไว้ได้นานครับฝากให้กับพี่ประสิทธิ์และนักวิจัยด้วยครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับสำหรับโลกแห่งการเรียนรู้ในคราวนี้ครับครับยินดีครับครับพี่ประสิทธิ์ขอบคุณครับ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 เจอกันที่นครสวรรค์ครับครับแล้วเจอกันโอเคครับครับใครๆก็อยากเป็นสไปเดอร์แมน
จนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นก็อาจจะพบกล้องดิจิตอลแคนนอนกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดี้ครีมกันเย่เมนเทอร์โบไลท์ออยล์คอนโทรลนาวิเกเตอร์ครับเราเดินทางกันต่อนะครับจากตรงนี้กรุงเทพครับมุ่งหน้าสู่ที่วรรณอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทองอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อไปพบพี่ประสิทธิ์กันต่อนะครับกับเรื่องราวของแมงมุมพอตอนนี้ครับเวลาประมาณ 7:00 นในช่วงเช้าของนาวิเกเตอร์ครับการตื่นเช้าๆแบบนี้ช่วยให้เราได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆได้มากขึ้นแต่ก่อนออกเดินทางถ้าเรารู้สึกว่ายังง่วงอยู่มาปลุกความสดชื่นกันก่อนนะครับพร้อมออกเดินทางครับไปพร้อมกับนาวิเกเตอร์ครับแน่นอนไปกันเลยนี่นะครับตรงนี้ทางเดินไปถ้ำวังไข่มุกครับก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายครับมีขั้นบันไดในวันที่แดดจัดๆและมีแสงมากขนาดนี้ภาพที่ถ่ายออกมาก็จะดูขาวโพลนไม่สดใสผมแนะนำให้มีตัวช่วยเป็นฟิลเตอร์ครับเพื่อลดแสงสว่างที่จะเข้ามาในภาพทำให้ภาพมีสีสันเพิ่มมากขึ้นครับอันที่ปากถ้ำเหรอครับใช่ครับมาถึงแล้วนี่คือถ้ำวังไข่มุกนะครับครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งที่เนี่ยความจริงแล้วมีหลายถ้ำมีมากกว่า80ถ้ำครับแล้วก็ถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าที่เขาเปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาดูเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยก็จะมีอยู่ 4-5 ถ้ำเท่านั้นนะครับที่เหลือเขาอนุรักษ์ไว้เพื่อจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ถ้ำทั้งหลายนะครับครับนี่ครับจากนาวิเกเตอร์เราเดินทางนะครับไปสแกลาดกลับมากรุงเทพนะครับแวะไปที่แล็บของพี่ประสิทธิ์ครับแล้วก็มาที่นี่ต่อครับจังหวัดนครสวรรค์ครับครับก็จะได้มีโอกาสได้พบกับแมงมุมตามแหล่งอาศัยต่างๆให้ครบเลยใช่ไหมครับใช่ครับรวมทั้งครั้งนี้เป็นแมงมุมที่อยู่ในถ้ำครับเป็นแมงมุมโลกแห่งความมืดของแมงมุมนะครับแมงมุมที่อยู่ในถ้ำเนี่ยครับกับแมงมุมที่อยู่ในช่วงเวลากลางคืนข้างนอกเหมือนกันไหมครับการปรับตัวไม่เหมือนกันแล้วก็กลุ่มแมงมุมหรือว่าสังคมแมงมุมไม่เหมือนกันเราแบ่งสัตว์ถ้ำหรือว่าแมงมุมถ้ำเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มนึงก็คืออาศัยอยู่ถ้ำตลอดชีวิตไม่เคยเจอแสงสว่างเลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยวิวัฒนาการมาจนตัวซีดไม่มีตาก็มีหรือมีตาแต่มองเห็นไม่ได้ก็มีนะครับนั่นคืออีกกลุ่มนึงส่วนกลุ่มนึงก็คืออาศัยอยู่ในที่มืดเหมือนกันแต่ว่าเจอแสงไม่ได้จะออกมานอกถ้ำก็แต่เมื่อเวลากลางคืนออกมาหากินนอกปากถ้ำบ้างแล้วก็กลับเข้าไปนอนข้างในคืออยู่ในถ้ำแบบนี้อยู่ในความมืดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อยู่ปากถ้ำเลยเจอแสงได้อยู่ในเวลากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็น3กลุ่มใหญ่ที่เราแบ่งกันเป็นสัตว์ถ้ำเราพร้อมจะเข้าไปสู่โลกแห่งความมืดใช่ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมครับต้องแน่นอนต้องมีไฟฉายโอเคอย่างน้อยก็ต้องมีนำทางนิดนะครับครับออกเดินทางครับเข้าไปในถ้ำวางไข่มุกครับไปพร้อมกับนาวิเกเตอร์ครับครับพี่ประสิทธิ์ ครับ พอเข้าไปตรงหน้าถ้ำตรงนี้จะมีแสงลำไรใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราเรียกว่าโซนทวายไลท์หรือว่าโซนลำไรโซนลำไรก็จะมีมุมที่ชอบแสงลำไรพวกนี้มีอยู่ครับครับช่วงแรกๆเขามีบันไดลงแบบใช่ครับเนื่องจากว่ามันมีความลาดชันสูงมากฉะนั้นเขาก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มาเที่ยวมาดูนะครับก็ทำบันไดลงให้ดีเลยครับเนื่องจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับแล้วก็ส่องขึ้นไปตามเพดานถ้ำผนังถ้ำเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะของหินย้อยนี่หินย้อยถ้าหินงอกจะเกิดจากข้างล่างขึ้นไปนี่หินย้อยยังมีชีวิตอยู่ยังมีน้ำไหลทุกครั้งที่น้ำหยดก็จะละลายแคลเซียมนะครับ
มาพร้อมๆกับหินปูนครับแล้วก็มีคาลไซต์มีซิลิก้าติดมาเป็นผลึกสีใสๆที่เราเห็นนั่นคือซิลิก้าครับนะครับก็ยังมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังงดงามอยู่นะครับถ้ำนี้ก็ยังเป็นถ้ำที่พัฒนาการครับนะครับโอ้อะไรนะครับตัวนี้โอ้โหนี่โชคดีมากเลยครับที่เราเห็นคือฝรั่งเขาใช้ว่าคำว่าแมงมุมแซ่แต่จริงๆแล้วผมอยากให้เรียกว่าเป็นแมงแซ่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่แมงมุมครับมันเป็นญาติกับแมงมุมแต่มันไม่ใช่แมงมุมครับฉะนั้นเราควรจะเรียกว่าแมงแซ่หาเหตุเรื่องแมงแซ่เพราะว่าเขาจะมีขาหน้ามีระยางคู่หน้าเนี่ยยาวที่สุดแล้วคล้ายๆแซ่เพื่อจะกวัดแกว่งเพื่อจะดูว่าเหยื่ออยู่ที่ไหนเหยื่อขนาดเท่าไหร่อาหารเหมือนแมงมุมเหมือนของแมงมุมไหมครับเหมือนครับบางครั้งก็อาจจะกินแมงมุมเป็นอาหารด้วยกินแมลงสาบกินจิ้งหรีดถ้ำในถ้ำเป็นอาหารนะครับอาหารหลักของเขาจะเป็นจิ้งหรีดถ้ำเป็นส่วนใหญ่มันก็ลักษณะคล้ายแมงมุมคือมีลำตัว2 ส่วนใช่ไหมข้างหน้าที่เห็นเป็นก้ามใหญ่ๆนะนั่นคือก้ามมันนะครับส่วนขาคู่หน้าที่ใช้เดินเห็นไหมครับกับขาคู่3คู่4ส่วนขาคู่ที่2เป็นลักษณะแส้เอาไว้ใช้ที่จะวัดระยะทางหรือว่าสัมผัสข้างหน้าว่ามีอาหารมีศัตรูไหมนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เขาเดินเขาจะใช้แส้คือขาคู่ที่2เนี่ยกวาดไปกวาดมาเพื่อจะดูว่ามีอะไรบ้างทั้งหน้าเพราะว่าตาเขาจะมองแทบจะมองไม่เห็นเลยหรือไม่เห็นเลยนะครับส่วนเขี้ยวของระยางคู่แรกเห็นไหมครับไม่ใช่ขาที่ยกอยู่น่ะก็คือเขาเรียกว่าเพาพายหรือเพติเพานะครับเอาไว้สำหรับจับกินนะครับอาหารส่วนใหญ่อาหารในถ้ำก็จะเป็นพวกจิ้งหรีดถ้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่เห็นว่าท้องเขาจะมีปล้องเหมือนแมงป่องแต่ว่าชาวต่างชาติตั้งชื่อว่าเป็นวิฟสไปเดอร์ก็คือแมงมุมแซ่แต่สำหรับคนไทยแล้วมองว่ามันไม่ใช่แมงมุมฉะนั้นเราเรียกเป็นแมงแซ่เฉยๆจะถูกต้องกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตระกูลคนละตระกูลกับแมงมุมนะครับแต่เป็นญาติกันแค่นั้นเองแต่ไม่แต่คนละพวกกันเมื่อเทียบกันก็คือแมงมุมแมงป่องแมงแซ่แมงป่องเทียมแมงป่องแซ่พวกเนี้ยเป็นตระกูลมีวิวัฒนาการร่วมกันมาแต่เป็นคนละพวกกันครับครับที่เป็นแส้เนี่ยครับคือขาใช่ไหมขาครับไม่ใช่หนวดนะครับคือขาคู่ที่2นะครับขาคู่ที่2ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกองคู่ที่2นะครับครับคู่ที่1อยู่ข้างล่างนะครับครับคือขาที่ใช้เป็นแส้เนี่ยดูเหมือนลักษณะของขาเนี่ยจะเล็กกว่าไข่เพื่อนใช่ครับเป็นการพัฒนาการวิวัฒนาการปรับตัวอยู่กับถ้ำเพื่อใช้ในการสัมผัสบริเวณที่จะเดินไปเห็นไหมครับเวลาเขาจะเดินเขาจะกว้างบ้างแคบบ้างยาวบ้างนะครับแห่บ้างเพื่อจะดูว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างมีเหยื่อไหมมีศัตรูไหมนะครับครับแล้วแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วครับพบได้ทุกที่ที่เป็นถ้ำป่ะครับทุกที่ที่เป็นถ้ำแต่ถ้ำทุกที่ใช่ว่าจะเจอตัวนี้ทุกตัวทุกที่นะครับครับหมายความว่าตัวนี้ชอบอาศัยในถ้ำแต่ถ้ำทุกถ้ำใช่ว่าจะมีนะครับหนึ่งต้องเป็นถ้ำที่มีความชื้นนะครับมีอาหารเพียงพอนะครับบางทีก็อาจจะไม่ใช่ถ้ำอาจจะเป็นโพรงหินลึกๆก็จะมีตัวนี้อาศัยอยู่นะครับเป็นโพรงหินแม้กระทั่งถ้าเราไปสร้างบ้านหรือสร้างกระต๊อบมืดๆในห้องมีห้องคล้ายห้องน้ำในป่าเนี่ยก็จะมีพวกนี้มาอาศัยอยู่อันนี้คือโถงถ้ำใหญ่ครับโถงถ้ำที่โถงถ้ำขนาดใหญ่พักก่อนที่จะเข้าไปถ้ำห้องวังไข่มุกนะครับตอนนี้ก็จะมีจุดที่มีหินย้อยนะครับเขาเรียกว่าห้องวางไข่มุกก็จะเห็นเหมือนกับมีไข่มุกแค่นั้นฮะเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตบริสุทธิ์หรือพวกแคลไซต์แล้วจะมีความงามเห็นไหมฮะที่เราเรียกว่าวางไข่มุกเพราะว่ามันจะมีเหมือนไข่มุกเนี่ยฮะครับครับนะครับแล้วค่อยๆเจริญเติบโตออกมาส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยฮะจะมีแคลไซต์จะเห็นเป็นแคลไซต์ขาวๆบริสุทธิ์นะครับถ้ามันสะท้อนแสงวิวๆเป็นพวกคล้ายๆเม็ดทรายนั่นพวกเป็นซิลิก้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความงามที่เกิดตามธรรมชาตินะครับครับOkay, นี่เป็นลักษณะพิเศษนี่พอเราเดินเข้าไปถ้ำเนี่ยครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าก็จะมีเนี่ยเหมือนที่เราเห็นเนี่ยหินย้อยอะไรต่างๆก็ต้องระวังศีรษะนะครับแล้วก็ระวังอะไรจะไปเกี่ยวชนแล้วเดี๋ยวหักด้วยใช่ครับ หักด้วยเราใช้เวลา10ปีกว่าจะยืดยาวมาได้แค่นี้ครับครับเมื่อไหร่วันข้างหน้าพอย้อยมาปุ๊บทำปิดไม่แน่ครับปิดต้องไปหารูใหม่เข้าทางใหม่ครับครับแต่ใช้เวลาอีกโอ้โหหลายชั่วอายุคนอ๋อครับเป็นโอ้โหไม่รู้กี่แสนปีครับกว่าจะปิดนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในดูครับระวังนะครับ
ที่พี่ประสิทธิ์ศึกษาเรื่องแมงมุมถ้ำมาเนี่ยมีประมาณกี่ชนิดในประเทศไทยครับตอนนี้ค้นพบอยู่ตรงนี้ในถ้ำนะครับเฉพาะในถ้ำในเมืองไทยเนี่ยประมาณ30กว่าชนิดนะครับจัดเป็นถ้ำจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่เราทราบนะครับประมาณ20ชนิดครับครับที่อยู่ในถ้ำจริงนะฮะไม่ค่อยเจอที่อื่นนะครับก็จะเจอในถ้ำนะครับเข้ามาภายในถ้ำวางไข่มุกเนี่ยครับก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็นอกจากสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยครับเราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติด้วยนะครับในขณะที่เราเดินทางมาเนี่ยก็พอเงยหน้าขึ้นมามองเห็นเนี่ยหินย้อยสวยๆแบบนี้เนี่ยครับโอ้เราคิดเป็นงานศิลปะใช่ครับเป็นศิลปะทางธรรมชาติที่เราออกแบบไม่ได้มันมาอย่างนี้ครับถ้ำนี้ข้างคาวน้อยก็เราก็จะเห็นแมงมุมน้อยตามไปด้วยเพราะว่าแมงมุมจะกินแมลงที่มากินขี้ข้างคาวทีนึงครับครับป่าที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าป่าเขาหินปูนครับจริงๆถามว่าป่าเขาหินปูนเป็นป่าไหมถือว่าเป็นระบบนิเวศแบบนึงที่เป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกภาพหรือเป็นยูนิคนะเป็นหนึ่งเดียวก็คือมีความพิเศษเฉพาะตัวของมันบางทีก็จัดให้อยู่ในป่าเป็นจัดพันแต่ว่ามันขึ้นบนที่แห้งแล้งเขาหินปูนบางคนเลยเรียกสังคมพืชเขาหินปูนไม่ถือว่าเป็นป่าเขาหินปูนครับแต่ว่าเป็นป่าเป็นจัดพันนั่นแหละนะครับฉะนั้นคำว่าสังคมพืชคือสังคมพืชที่มันขึ้นในที่แล้งที่มีหินปูนไม่มีดินก็ขึ้นอยู่ได้นะกลิ่นมาละกลิ่นโชยกลิ่นขี้ข้างคาวอันนี้ถ้ำประกายเพชรครับก็เดินมาอีกสักหน่อยนึงต่อจากถ้ำวางไข่มุกครับครับมีช่องเล็กๆข้างในแล้วลมมันตีออกมาโอ้เย็นนะครับเย็นครับมันมีลมผ่านในซอกหินออกมาโอเคโอ้สว่างดีมากชีวิตดีขึ้นนะครับ สว่างมากเลยไม่ต้องคลำทางมันเป็นเรื่องที่แบบว่ากะเกมไม่ได้เลยครับหนึ่งมุมเนี่ยนี่หนึ่งตัวแล้วงูเนี่ยบ้านฉันถักทอสายใยผูกพันมุ่งมั่นขยันทุกวันออกแบบเพื่อบ้านของเราดวงตาของฉันมากมายมองอะไรก็มองได้รอบตัวลองมองหาฉันกันหน่อยไหมฉันนั้นซ่อนอยู่ไม่ไกลนิสัยฉันแบบนี้ไงแมงมุมที่แสนขยันมันเพียรรอบรู้อดทนแข็งแรงฉลาดว่องไวนักล่าตัวจิ๋วอย่างฉันใครๆก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนพวกฉันมีตาหลายแบบมีแปดขาเหมือนกันอยู่ทุกที่ในป่าแห่งนั้นบางอันนี้อะไรครับพี่ประสิทธิ์แมงมุมหมาป่าขายาวถ้ำครับปกติเราจะเจอเฉพาะในถ้ำนะครับตั้งแต่พี่สำรวจมาพี่ไม่เคยเจอตัวนี้นอกถ้ำเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะเป็นเพราะว่ามันชอบความมืดอันที่หนึ่งสองมันปรับตัวให้ขายาวเพื่อจะง่ายในการกิน
จิ้งหรีดถ้ำพวกนี้เป็นอาหารครับฉะนั้นมันก็เลยไม่เคยออกนอกถ้ำอย่างนี้ถือว่าเป็นแมงมุมถ้ำแท้ๆไหมครับเป็นมุมถ้ำแท้ๆครับตัวนี้คือนอกถ้ำไม่ออกไปเลยแต่ว่าอาจจะไปแค่ปากถ้ำจุดที่มันสลัวๆอาจจะไปแต่ที่เขาเกาะผนังเนี่ยเขาจะกางขาตลอดถ้าสะท้อนเห็นว่าขาที่เขายาวเนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวราบแนวด้านข้างมากกว่าที่จะวิ่งด้านบนดิ้งด้านตั้งตัวนี้ชักใหญ่ไหมครับไม่ชักใหญ่ครับการล่าเหยื่อจะใช้วิธีการตะครุบเหยื่อแล้วก็กลับจับกินเป็นอาหารนะครับก็คือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ตะครุบเลยใช่ครับเข้าไปแล้วก็ตะครุบเลยหรือเหยื่อเดินผ่านเกาะนิ่งๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกาะนิ่งๆแล้วก็เหยื่อเดินผ่านเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการตะครุบเหยื่อเราไม่เห็นว่าเขาชักใหญ่ใช่แล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเขามีใหญ่ไหมครับเขามีใหญ่ครับแล้วก็ใยของเขาจะอยู่ที่สปินเนลเหมือนกันหาด้านท้ายของท้องแล้วได้ใช้ไหมครับใช้ครับเวลาที่เขาเคลื่อนที่ตลอดเคลื่อนที่ไปเนี่ยเขาเคลื่อนที่ไปในใยเขาจะปล่อยตลอดเวลาเขาจะปล่อยไปเพื่ออะไรเพื่อตอนที่เขากลับมาเนี่ยเขาจะรู้อนาเขตว่าเขาทุกคนจะกลับมาที่เดิมโดยการใช้ใยตัวเดิมเนี่ยเดินกลับมาครับนี่เหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเลเลยเนี่ยใช่มันอยู่ใต้ปะการังครับก็สำหรับการเดินทางที่ผ่านมาครับพี่ประสิทธิ์ครับได้เรียนรู้เรื่องแมงมุมเยอะแยะเลยครับครับใช่เราพยายามจะเพิ่มความรู้ด้านแมงมุมเนี่ยให้มากขึ้นนะครับในประเทศไทยเลยเพราะตอนนี้แม้แต่เช็คลิสต์หรือว่ารายชื่อที่พบแมงมุมในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเลยครับฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำรวบรวมข้อมูลพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับเพื่อจะเผยแพร่อันที่สองก็คือเราจะขยับไปทำแมงมุมในกลุ่มที่มีผลกระทบกับคนคนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงมุมที่มีพิษดูซิว่าการกระจายมันไปอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทยแล้วมันมีความเสี่ยงไหมแล้วก็แมงมุมกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ชุมชนใช้ประโยชน์คนใช้ประโยชน์แล้วมันมีผลกระทบกับชุมชนผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมกับป่าไหมอย่างประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วทำอาชีพการเกษตรใช่ครับอย่างนี้ครับในเรื่องของแมงมุมเนี่ยครับเราจะสามารถมาช่วยในเรื่องของการเกษตรยังไงได้บ้างครับเราก็จะวิจัยในมิติของการเกษตรก็คือแมงมุมที่มีประสิทธิภาพที่จะไปกำจัดแมลงในนาข้าวกำจัดแมลงในสวนผลไม้ในสวนแม้กระทั่งในไร่มันสำปะหลังด้วยนะครับว่าแมงมุมกลุ่มนั้นน่ะมันไปช่วยกำจัดตรงไหนหรือมีชนิดไหนบ้างที่มีประสิทธิภาพเช่นแมงมุมตาหกเหลี่ยมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากแมงมุมหมาป่าที่เรารู้จักก็มีประสิทธิภาพมากในการที่จะกินเพี้ยกระโดดเพี้ยจักระจันในนาข้าวทั้งหลายตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาวิจัยต่อว่าเราจะขยายพันธุ์แมงมุมขยายประชากรแมงมุมให้มันมากได้ยังไงเพื่อจะไปควบคุมประชากรแมงที่เป็นแมงแมลงศัตรูข้าวศัตรูพืชไร่ใช่ก็หวังว่าในวงการของแมงมุมเนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านต่อไปนะครับพี่ประสิทธิ์ก็การเดินทางที่ผ่านมาสนุกมากครับครับทำให้ผมสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเพิ่มมากขึ้นเลยครับพี่ประสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับครับครับผมครับครับยินดีแล้วมีโอกาสเราพบกันใหม่ครับครับยินดีมากครับครับผมครับขอบคุณครับแล้วพบกับการเดินทางของ Navigator ต่อไปนะครับแน่นอนครับรายการ Navigator ร่วมกับกฟผ.ขอเชิญแฟนรายการเข้าร่วมทริปพิเศษในตอนเรื่องเล่าจากป่าย้อนรอย20ปีปลูกป่ากฟผ.มาร่วมย้อนรอยกลับคืนสู่พื้นป่าอีกครั้งกับโครงการปลูกป่ากฟผ. 2557ร่วมไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทริปพิเศษนี้ไปพร้อมๆกับเรา Navigator กติกาง่ายๆให้เขียนถึงจินตนาการเรื่องเล่าจากป่าภายใต้หัวข้อ20ปีพื้นป่าที่สมบูรณ์ในแบบของคุณส่งบทความในจินตนาการของคุณมาที่ www.facebook.com/navigatortrip ทางรายการจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีเพียง10คู่เท่านั้นเพื่อเข้าร่วมทริปพิเศษณเขื่อนจุฬาภรณ์ในวันที่ 2-3 สิงหาคมนี้สามารถติดตามผลผู้โชคดีที่ได้ร่วมทริปไปกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/navigatortrip พลาดไม่ได้นะคะมาร่วมกันย้อนรอยกลับคืนสู่พื้นป่าอีกครั้งถ้าคุณพร้อมออกเดินทางไปพร้อมกับ Navigator ขอขอบคุณผู้ร่วมนำทาง Nissan Navara CNG กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มกราเบอร์ดี้กฟผ.โรซ่าพร้อมสอดส่องครับเป
เป็นอย่างนี้แหละครับบางทีคนทั่วไปเห็นนึกว่าเราเป็นคนบ้าแล้วก็ดูแล้วมันก็โยกไปไม่มีมีไม่มีนะแมงมุมลายตัวนั้นอันนี้ย่ออย่าลืมฉันอย่าลืมฉันทำแมงมุมอย่าลืมฉันทำครับอยู่ในสกุลเขียมชาติไปเถอะกลับบ้าน